วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องทั่วทุกสารทิศรอบปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการปทุมธานีอยู่ในบางเขนลาดพร้าวปากเกร็ดนนทบุรีก็ได้มารวมกันที่นี่เพื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งกันและกันแยกกันย้ายช่วยกันตีเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงอยู่ที่ไหนไปที่ไหนตั้งเวทีที่ไหนก็เหมือนพี่เหมือนน้องด้วยกันทั้งนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ถ้าในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นในเร็วทันตาแต่ก็ไม่ทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่รู้จะเป็นหมู่หรือจ่าบางคนก็ส่งข่าวให้กันไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กออนไลน์SMS ทางหน้าจอก็บอกว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยไม่ไว้วางใจแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถึงให้คนเสื้อแดงนั้นขยับออกมาเพื่อที่จะแสดงพลังว่าเราไม่เอากบฏเทือกตั้งเราเอาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องสะท้อนไปถึงอมาตย์ว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังลึกตื้นหนาบางขนาดไหนก็สาธยายและก็ออกมาเป็นคิวถึงได้รู้ว่านี่อมาตย์แฝงตัวอยู่ว่าจะยังไงก็ตามจะไม่ให้สถานการณ์นี้มีการเลือกตั้งนี่คือตั้งธงของอมาตย์พี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของกบฏเทือกตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ยกย้ายถ่ายเทสสพรรคประชาธิปัตย์เริ่มลาออกทยอยนั่นคือเป็นการสัญญาณว่าเขาจะลุกเพื่อที่จะให้รัฐบาล นั้นลาออกพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นการวางแผนที่แนบเนียนแต่รัฐบาลก็รู้เป้าหมายว่าเขาจะทำยังไงในการเคลื่อนไหวว่าเขาจะจัดการรัฐบาลนี้ให้ราบคาบแต่ก็มีธงปักไว้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระปปช.หรือคตส.หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโยนลูกรับลูกกันต่อเนื่องเป็นแบบฉบับที่เขาเคยทำแต่เขารู้หรือไม่ว่าประชาชนเขาตาสว่างแม้จะรับลูกโยนลูกขนาดใดก็ตามแต่ประชาชนชนกระเดียกเขารู้ทันเกลือกันแล้วก็จะขอบอกอีกว่าอามาตย์ถ้าอยากจะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าพวกท่านถอยไปเป็นการจัดการของคนเสื้อแดงและรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าไม่จำเป็นว่าจะมีพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่มีเฉพาะพรรคเพื่อไทยรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นแล้วเจริญเดินหน้าไปด้วยดีอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเร็วทันตาหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทหารที่เอาอาวุธที่จะมาแสดงแสนยานุภาพในวันที่18หรือจะปฏิวัติรัฐประหารเร็วก่อนนั้นก็ไม่ว่ากันขอเรียนให้พี่น้องได้ทราบโดยทั่วกันว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะมันเกิดมานมนานอำมาตย์สั่งฆ่าคนมานมนานมันก็ฆ่าแล้วฆ่าอีกแล้วจะฆ่าอีกสักกี่ศตวรรษอำมาตย์ประชาชนเขารู้ทันว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ยอมให้ประเทศนี้เดินหน้าและเจริญไปด้วยดีเพราะต้องการให้ประเทศนี้ลงคลองเหมือนที่ท่านทั้งหลายได้วางแผนไว้ว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้ก็ไม่เกิน2 ปีแต่ตั้งธงไว้นั่นแน่นอนคืออำมาตย์ที่อยู่ข้างหลัง
ขอจงและจดจำไว้ให้ดีประชาชนคนแสดงคนที่เขารักความยุติธรรมเขาไม่ยอมจำนนว่าจะในลักษณะไหนก็ตามไม่งั้นคนเสื้อแดงจะออกไปทั่วทุกฐานทิศมีอยู่ทุกหมู่บ้านเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทุกแห่งหนตำบลคุณทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่คุณทำเหมือนไม่รู้สาอะไรเลยคุณตาบอดเหรอคุณไม่ลืมดูอะไรเลยว่าประชาชนเขาเป็นอยู่ยังไงเขาต้องการยังไงไม่ต้องการกบอยู่ในกะลาเหมือนสมัยศตวรรษก่อนให้ประชาชนได้รับรู้ทุกตัวทุกหัวแห่งว่าเขาต้องการเดินไปด้วยดีเพื่อที่จะให้ประชาชนนี้จะเลยไปข้างหน้านี่เขาต้องการแบบนี้ไม่งั้นทำไมต้องการก็เผาเลยสิเผาไปเลยดีไหมดีไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ต้องการจะให้เกิดความรุนแรงแต่มาไปบ้ามันก็ทำสาระทุกถูกดิบเพื่อที่จะให้บ้านนี้ฉิบหายวายวอดตำรวจก็เสียชีวิตไปแล้ว2ศพก็เพราะไอ้ม็อบบ้าบ้าบอบอนี่แหละตะเถือกเอ้ยโคตรเง่าสักการะของแกอยู่ที่ไหนกลับไปบ้านซะไม่ถิ่นฐานบ้านช่องของแกไม่ได้อยู่ที่นี่คิดว่าตัวเองเคยเป็นมาเฟียแล้วจะเข้ามาเหยียบย่ำทำลายของคนกรุงเทพคนกรุงเทพจะอดทนอยู่ได้ไหมออกมาคนกรุงเทพออกมาคนกรุงเทพออกมาแล้วจะอดใครเขาเหยียบย่ำทำลายแบบนี้เหรอทุกคนทุกท่านถ้าอดไม่ได้ทนไม่ไหวให้ออกมาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ใส่เสื้อขาวรถทุกคันเปิดไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถไหนๆก็ตามนี่เป็นการแสดงไม่เอาเถื่อนกบฏเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเดินหน้าเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งไปด้วยดีแม้นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครต้องการสุเทพเทือกสุบรรณพยายามทุกวิธีทางบอกให้รัฐบาลนี้ลาออกยุบสภาเขาก็ทำตามที่แกต้องการแล้วแกจะเอาอะไรอีกแกจะเอาอะไรอีกคนกรุงเทพเขาไม่เอากับแกที่แกขนเมาคนที่ไหนขนมาเพราะบ้านนี้เมืองนี้ต้องอยู่อย่างมีความสุขออกมาให้ทุกคนทุกซอกทุกซอยให้ออกมาเพื่อต้องการให้บ้านนี้มีความสุขไม่ต้องการกบฏแบบเถื่อนตั้งพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนายกก็ได้ยุบสภาแถมยังบอกว่าไม่ต้องรักษาการกูถามมึงหน่อยเถือกมึงเป็นสอสอมากี่สมัยมึงยังไม่รู้ว่ากฎหมายเนี่ยนายกที่ยุบสภาแล้วต้องรักษาการในหมวดกฎหมายมาตรา181ถ้าลาออกไปอีกไม่ต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีที่รักษาการผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญา157เทือกสุเทพเทือกสุบรรณได้รู้เสืออะไรไหมนี่คือกฎหมายเบื้องต้นที่จะให้แกได้รู้พี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่อยากจะตกในชะตากรรมแบบนี้อยากจะอยู่มีความสุขกับลูกเต้าเราหลานใครเล่าอยากจะมาอยู่กับทนแดดฝนฟ้าอากาศมีไหมครอบครัวทุกท่านทุกคนต้องทำมาให้กินพาพักพวกไปปิดถนนตรงนั้นซอยตรงนี้ห้าแยกสี่แยกอดไม่ได้ให้ออกมาที่ได้พบบอกตรงๆถ้าคนอีสานอพยพหนีจากกรุงเทพแล้วกรุงเทพจะอยู่ยังไงรู้ไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกคนอยู่ที่ไหนก็ตามก็ย่อมพัฒนาที่นั่น
แล้วก็อยากจะให้เจริญเทียบเท่าประเทศชาติบ้านอื่นเขาอยากจะให้ลูกเจ้าหลานได้มีความสุขรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้จัดการบริหารแล้วเจริญไปด้วยดีก็เพราะอำมาตย์ชาติชั่วที่ไม่ยอมให้บ้านนี้เมืองนี้เจริญแล้วส่งเสียงดังๆต่อๆกันไทยไวท์ .org ไทยทอดสดทั่วโลกและสถานีวิทยุทุกท่านทุกสถานีที่ได้ยิงลิงสัญญาณในการถ่ายทอดสถานีโทรทัศน์ที่ได้เกี่ยวสัญญาณออกอากาศก็ขอขอบคุณเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พี่น้องเดินไปด้วยดีและสู้กันจนกระทั่งฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่นายเป็นเดินขอบคุณครับ